เดี๋ยวลองสัญญาณกันก่อนนะครับเทสสัญญาณก่อนดูก่อนว่ามันชัดไหมอันนี้ใครเข้ามาดูแล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนพิมพ์แจ้งผมนิดนึงนะครับว่าชัดไหมเสียงชัดไหมหรือว่าภาพชัดไหมนะครับนะเดี๋ยวจะได้ให้เดินดูบรรยากาศลานกลางเต็นท์บ้านฐานฮิรันนะครับที่จัดกิจกรรมนอนฟรีกับพี่เสือนะครับวันนี้เยอะแยะเลยสนามนกป่าเยอะมากเดี๋ยวจะไปเดินแจกของกันวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับพี่ต่ายนะครับผมพี่ต่ายวันนี้มาแบบพิการนิดนึงล้มครับล้มไม่ใช่รถล้มนะครับหกล้มเดินล้มเดินล้มปวดขาหนึ่งปวดขาเดี๋ยวจะไปเดินแจกของนะครับที่ระลึกกันนะครับเจอเต็นท์สนามป่าไหนก็แจกตรงนั้นเลยนะครับดูรอบๆดูรอบๆบรรยากาศดีครับตอนนี้บรรยากาศดีอากาศดีมากเดี๋ยวจะไปเดินแจกของกันนะครับเห็นตาเปล่านี่น่าจะมี20เต็นท์ได้นะวันนี้เยอะๆแต่กระจายกันไปนะครับอันนี้จะเป็นโซนที่ว่าสำหรับลูกค้าสนามป่านะครับที่มีเต็นท์สนามป่าอยู่แล้วนะมากางฟรีเลยนะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็จะเป็นโซนตรงนี้เนาะโซนตรงนี้จะเฉพาะวันเสาร์นะครับแต่ถ้าวันธรรมดานะวันธรรมดาวันอื่นที่ไม่ใช่วันเสาร์นะครับตรงไหนก็ได้นะได้หมดเลยริมน้ำอะไรได้หมดเลยเดี๋ยวจะพาไปเดินดูกันนะครับเดี๋ยวเตรียมของสักครู่วันนี้เราจะมาแจกนี่นะแจกครับผมกระเป๋าแต่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีน้ำเงินได้ทุกคนครับสนามเดินป่าที่มากลางวันนี้นะแล้วก็เสื้อนี่ก็ได้หลังละหนึ่งตัวหนึ่งหลังต่อหนึ่งตัวหนึ่งหลังต่อหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวไปเดินดูกันกระเป๋าได้ทุกคนนะครับผมเอาเริ่มจากตรงนี้ก่อนไหมนี่เต็นท์นี้เขาปิดนี่ก่อนเลยพี่กันเนี่ยถ้าเต็นท์นี้ก่อนเลยดูก่อนเนี่ยเต็นท์สีดำอันนี้พี่เขาบอกว่าเพิ่งถอยมาใหม่เมื่อวานเลยครับสดๆร้อนๆเพิ่งถอยมาใหม่ลากูน่า KN สีดำซูเปอร์แบ็คครับทั้งชุดนะครับนี่สีดำทั้งชุดดำทั้งทาร์ปดำทั้งเต็นท์และก็เก้าอี้ก็สีดำนะครับพี่ครับขออนุญาตนะครับขอไลฟ์สดนิดนึงนะพี่ครับผมครับมีของมาแจกครับพี่โอเครอเมื่อกี้ว่าจะไลฟ์แล้วฝนตกไปรอบนึงนะครับมีมาแจกเป็นอย่างแรกก่อนนะพี่กระเป๋ากระเป๋าแบบนี้นะนี่กระเป๋าแบบนี้แล้วก็เสื้อเป็น1ตัวครับเอาใช้อะไรดีครับเสื้อSML เอ้ย M L XL 3ไซส์เอา M เล็กสุดนะครับเป็นแบบนี้ครับเสื้อ1ตัวครับผมออกนอกก็ได้ครับสีดำด้วยดำทั้งชุดใช่คุมโทนนี่ครับเสื้อโอเคนะครับผมครับอันซาอันนี้ผมฝากนี่ด้วยครับสติกเกอร์ครับผมอันนี้ครับสติกเกอร์ฝากลงรูปแชร์เข้ากลุ่มนี้ด้วยนะครับพี่ครับผมใช่ครับอันนี้เต็นท์แรกนะครับดำเป็นอะไรนะสายดำทั้งชุดสายดาร์กใช่ไหมขออนุญาตนิดนึงนะครับเต็นท์ดำเพิ่งถอยมาใหม่เลยเต็นท์ดำเก้าอี้ดำทาร์ปดำครบชุดไอ้ลืมบอกกิฟต์แชร์ครับผมอย่างนี้ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินดูเรื่อยๆมีพี่เต็นท์นึงแต่พี่อีกเต็นท์นึงนี่อันนี้ชุดโกวาอันนี้สายโกโกวาอันนี้ชุดส้ม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 เขาเรียกอะไรชุดส้มโทนส้มครับโกโกวาโกโกวาขออนุญาตไลน์นะครับสวัสดีครับผมอันนี้มองชัดกันอยู่เนาะภาพไม่แตกอะไรใช่ไหมครับสัญญาณชัดไหมสัญญาณชัดเนาะชัดเจนครับโอเคอันนี้พี่เต็นท์สีส้มมาจากไหนครับพี่มาจากสุพรรณเลยนะครับเข้ามากิจกรรมนี้โดยตรงเลยนะครับอันนี้ทางสนามเดินป่าก็จะมีกระเป๋าแบบนี้นะครับมาแจกคนละหนึ่งใบแล้วก็เสื้อ1ตัวครับผมคนละใบเลยไซส์อะไรดีครับไซส์ใหญ่สุดนะคะพี่ XL XL ไหมโอเคนะครับอันนี้ครับเสื้อ XL 1ตัวยังไงฝากแชร์ในโพสต์ด้วยนะครับในเพจด้วยนะครับในกลุ่มโอเคครับนี่ครับอันนี้ครับแชร์ในกลุ่มนี้ครับพี่สนามเป็นป่าครับได้ค่ะได้ร
ได้ครับโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนโอเคเดี๋ยวเราเดินดูเรื่อยเจอใครก็แจกเจอใครก็แจกไม่ต้องห่วงครับถึงไม่ได้จองกิจกรรมมาเราก็มีกระเป๋าให้นะไม่จองก็มีให้แต่ถ้าขอเป็นเต็นท์สนามเป็นป่าอันนี้แจกไปแล้วนะแจกไปแล้วเดี๋ยวกระเป๋าเพิ่มกระเป๋าเพิ่มเมื่อวานมาอันนี้พี่เขามาแต่เมื่อวานครับแต่ไม่ได้กระเป๋าผมแจกเสื้อไปแล้วแจกเสื้อไปแล้วแล้วก็กระเป๋าวันนี้มีกระเป๋ามาแจกครับกระเป๋าพี่คนละ1ใบครับมีมากี่ท่านครับ8ท่านครับ8เนาะอันนี้ออกมายังไม่หมดครับขอบคุณครับ3เต็นท์เลย3เต็นท์เลยครับผมประมาณนี้เดี๋ยวดูกันฮัลโหลครับสักครู่นะครับอันนี้8คนนะพี่8ท่าน8ท่านได้ครับโอเคเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวให้พี่ไลค์กดอยู่แป๊บนึงก่อนครับครับขออนุญาตนะพี่นะอันนี้นี่ครับนี่ครับกี่ไปแล้วขอบคุณครับพี่โอเคครับนับก่อนครับครบไหมครับครบค่ะได้เนาะเรียบร้อยโอเคผมยังไงผมฝากถ่ายรูปแล้วแชร์ลงกลุ่มหน่อยนะครับพี่ขอบคุณมากครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปดูกันวันนี้เยอะเยอะอันนี้ที่จองไว้เนาะอันนี้เดี๋ยวยังไม่อยู่ใช่ไหมพี่เดี๋ยวผมเดินมาส่วนบางเต็นท์ลูกค้าบางท่านไม่รู้ว่าเรามีกิจกรรมเขาก็มาจองทางรีสอร์ทเองมาจองทางรีสอร์ทเองเราก็แจกเหมือนกันแจกเหมือนกันแจกกระเป๋าแจกกระเป๋ากระเป๋าแจกกระเป๋าครับผมโอเคเสื้อด้วยไม่พี่อ้อยเสื้อถ้าเป็นเต็นท์สนามป่าแจกเสื้อโอเคแจกเสื้อแจกเสื้อเต็นท์ละหลังอยู่แล้วเต็นท์ละหลังอันนี้ก็คือขออนุญาตไลฟ์สดนะครับพี่ครับผมอันนี้โทนฟ้าครับอันนี้โทนฟ้าโทนฟ้านี่พี่เขากางในเต็นท์นะครับมันอันนี้สวยงามสีฟ้าขออนุญาตนะครับพี่เดี๋ยวแจกกระเป๋าคันละดึงใบครับโอ้อันนี้เทอร์เรส IV ที่มากี่คนครับอันนี้มา2คน3คนไม่ได้กางฟาชีทนะครับตัวนี้ไม่ได้กางฟาชีทนะแต่เพราะว่าเขากางทับแล้วก็เลยไม่ได้กางฟาชีทนะครับครับขออนุญาตครับโอเคครับใช้เสื้อใช้เราใช้อะไรครับM L XL 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 นี่ครับอาทิตย์นี้มาเองมาเองโอเคครับผมได้ไลฟ์สดครับอันนี้เดี๋ยวผมรบกวนฝากลงรูปแชร์ไว้ในกลุ่มหน่อยนะครับผมได้ครับคลิปถ่ายรูปไว้เรียบร้อยแล้วโอเคขอบคุณมากครับพี่โอเคครับต่อไปครับผมอันนี้ลากูน่า EXสวัสดีครับคนนี้อะไรสดนะครับพี่ครับยินดีครับนี่ครับมีธงด้วยมีธงด้วยเห็นมีหลายคนถามนะครับใช่ครับนี่สวยงามครับอันนี้ครับผมไม่อายใครครับสนับสนุนครับอยู่แล้วครับอันนี้มากี่ท่านครับผมสามครับโอ้พี่เขาสามพวกสนามป่าเหมือนกันนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเสื้อพี่ใส่เสื้อไซส์อะไรใส่ LXL 40ครับน่าจะ44มัน2เนาะ40ครับเอาเป็น XL 40เป็น L ป้อมใช่ไหม L มั้ย L มันจะ L ครับใช่ครับเดี๋ยวไหนรวมคลิปใหญ่ๆเดี๋ยวครับโชว์ฟรีมายากลนี่เอาพี่เป็นนักมายากลใช่ครับโอ้พี่เป็นนักมายากลนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสพี่เดี๋ยวแบบนะมีกิจกรรมใหญ่ๆเดี๋ยวมีต่อเดือนหน้านะครับเดือนหน้าเราจะมีต่อกิจกรรมตัวนี้เนาะเผื่อมีถ้าเผื่อมีก็ลองดูวันไว้ก่อนรอติดตามในเพจนะครับวันธรรมดาก็มีโซนครับโอเคครับโอเคขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณทีมงานโอเคครับนะครับพี่เขาใช้ Laguna EX นะครับแล้วก็ทับ 4x6 นะครับผมคือบริเวณวันศุกร์เสาร์เนาะอันนี้คือวันเสาร์วันเดียววันเสาร์วันเดียววันเสาร์วันเดียวเนี่ยคือได้โซนตรงนี้โซนตรงนี้นะก็กางได้หลายหลังอยู่แต่ว่าคือพยายามกางทับข้างบนตัวเต็นท์อย่างเงี้ยเพื่อถ้าใครเอาทับมากางอะครับก็ถ้ามาจำนวนคนไม่ได้หลายท่านมากนะครับก็แนะนำเป็นเอาเต็นท์ไว้ในทับละกันนะครับก็จะดีกว่าเนาะดีกว่ามันจะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นจะได้พื้นที่เยอะขึ้นนะครับเราก็ยังคำนวณไม่ถูกว่าจะกางยังไงโอเคปกติบางทีคนจองมาเขาก็ไม่ได้มาอาทิตย์นี้เดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวยังไงติดตามทางเพจอีกทีนะครับเดี๋ยวแจ้งนะครับนะอันนี้เต็นท์ที่ผมเอามากันเองนะครับแล้วก็มาต่อมาฝั่งนี้อันนี้ลูกค้าขายของสนามเดินป่าสนามเดินป่าเหมือนกันใช้สนามเดินป่าก็ทราบว่ามีกิจกรรม
ไม่ทราบที่มีจองทางของจองทางลานนะครับตั้งเต็นท์เองโดยตรงแต่เราก็แจกของเหมือนกันอันนี้รากูน่า KN นะครับพี่เขาอยู่ไหมลงน้ำอยู่แน่เลยโอ้เดี๋ยวเขาแจกเดี๋ยวค่อยเดินมาเดี๋ยวค่อยเดินมาไปทางนู้นก่อนก็ได้ยูทรีนอีกหนึ่งไอเอสโอ้โหข้างล่างบานเลยนะครับกลางกันเสร็จหรือยังถ้ากลางไม่เสร็จจะได้เดี๋ยวค่อยลงไปทางนี้ก่อนดีกว่าไหมพี่ทางนี้ก็ทางนี้ก่อนก็ได้ทางนี้มีผมเห็นหลายหลังเลยทางนี้ออร่าวีสีโบราณสีเขาเรียกว่าลูกค้าเก่าแก่นะครับเดี๋ยวพาไปดูเกินปี2500ลึก52ปี5อะไรนะ52อ๋อ10กว่าปี10กว่าปีละ10ปีกว่า10กว่าเต็นท์รุ่นนี้10กว่าปีนะ10กว่าปีเลยเนี่ยออร่า V สีเนี้ยจะเจอไหมเราจะเจอเจ้าของเต็นท์กันไหมเขาอยู่ไหมเต็นท์นี้หรือเปล่าใช่ไหมไอ้ขออนุญาตนะครับพี่อันนี้เต็นท์ของพวกพี่ป่ะครับขออนุญาตไลฟ์สดนะครับพี่นะครับมากันหลายท่านเลยนะครับอันนี้ใบบัวมีใบบัวด้วยนะครับแล้วก็เต็นท์ผมงับผมโอเคพี่มากี่คนเต็นท์หลังนี้เอาทีละหลังนะ3ท่านนะ4ท่านเก้าอี้หนูพี่เก้าอี้ต้องแจกเก้าอี้เก้าอี้ใจเย็นครับแจกทุกคนครับเอาทีละหลังนะเอาทีหลังอ่ะออร่าพี่โอเคกระเป๋าถ่ายรูปเลยขอบคุณค่ะนะครับส่วนเสื้อ1ตัวหลังเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังให้พี่พ่อค่ะXL นะครับโอเคเด็กแอลพอครับพี่แอลพอเดี๋ยวมันขโมยผมไปเดี๋ยวผอมครับเดี๋ยวผมขอเอ็มเลยแล้วกันอย่างนั้นอ่ะเกินไปครับอันนั้นเอ็มโอเคได้ครับขอบคุณครับผมแล้วก็ตัวต่อไปไอ้เอสกิโมของใครครับมากี่ท่านครับสองท่านนะนี่แจกกระเป๋าก่อนเอสกิโมเดี๋ยวพาไปดูเต็นท์กันโอเคเสื้อไซส์XL ครับ XL พี่ไม่มีผมเลยพี่แจกที่ละหลังนะใครใช้เต็นท์สนามด้วยป่าแจกทุกคนครับใครนอนก็ไม่เสียใจใครนอนสนามป่าได้หมดเต็นท์ไม่ได้ใช้เก้าอี้กับทาร์ฟได้ไหมโอ้แหมเอาเป็นเต็นท์แล้วกันครับพี่พี่เขาใช้ทาร์ฟสนามป่าด้วยนะทาร์ฟสนามป่าเก้าอี้สนามป่าครับโอเคถามพ่อแม่ลูกโอเคประมาณนี้นี่นะครับเก้าอี้อันนี้เข้ามาด้วยกันพี่ข้างหลังแอมเราติดได้ใช่ไหมได้พี่โอเคขอบคุณครับสนามเนื้อป่าใจดีใจดีอยู่แล้วครับพี่เอาถุงให้หนูก็ได้แค่เฉลี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับโอเคครับโอเคครับเอ็กซ์กิโมเราแจกแล้วนะแจกแล้วพี่หมวกกระเป๋านะต้องเอาหมวกร่วงพี่ของเราสามใช่ไหมระหว่างที่เขาแจกของนะครับเดี๋ยวผมพามาเดินดูเต็นท์กันนะครับไม่ได้ครับอันนี้เป็นออโรร่าวีนะครับเห็นพี่ต่ายบอกว่าปี2550กว่านะครับสีนี้สวยนะสวยเลยสีนี้นะครับส่วนอันนี้เอสกิโมอยากไปด้วยมีโอกาสมาเลยครับพี่เดี๋ยวจะมีต่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมแจ้งหน้าเพจทีนึงเดี๋ยวขอคุยรายละเอียดก่อนนะครับนะครับอันนี้ Aurora EX นะครับโอเคทับก็ของสันป่านะครับแจ๋วเลยโอเคนี่เจ้านายเขานั่งดูอยู่ป่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูตรงนั้นกันขอบคุณครับพี่เดี๋ยวผมฝากนี้ก่อนฝากสติกเกอร์หน่อยครับพี่ติดรถได้ไหมอะไรครับมีมากี่คันครับรถหนึ่งมาแอมก็หนึ่งหกดวงเอาไปเริ่มมอนเนี่ยเอ้าหกแล้วห้าคันเอ้าติดได้ครบแล้วพี่ยังไงผมรบกวนฝากลงรูปและแชร์เข้ากลุ่มนี้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคครับเอาหมดเดี๋ยวไปเอากระเป๋าเพิ่มกันเราได้ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ได้พี่ติ๊กเกอร์หมดยังพี่เดี๋ยวเราไปเดินดูโซนริมน้ำกันข้างล่างเดี๋ยวไปเอากระเป๋าเพิ่มกันกระเป๋าเพิ่มอันนี้เขาเล่นน้ำอยู่เดี๋ยวค่อยนั่นเดี๋ยวผมเดินพาเดินไปดูคร่าวๆนะครับบรรยากาศนะอันนี้ริมน้ำนะครับริมน้ำรอจัดเดือนหน้าครับโอ้ยินดีเลยครับพี่เดี๋ยวเจอกันครับ
กำลังมองหาเต็นท์ขนาดที่ใช่ต้องไปดูที่นี่ใช่ไหมครับจริงๆเต็นท์เนี่ยทุกรุ่นนะครับที่สนามเดินป่าสาขาจรัญ53นะครับจะมีกางโชว์ทุกรุ่นเลยนะที่สาขาจรัญ53นะครับมีทุกรุ่นเลยถ้าลูกค้าสะดวกหรืออยู่ใกล้นะครับผมแนะนำไปดูได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีทุกอย่างเลยทั้งเต็นท์ทั้งเก้าอี้ก็คือสินค้าที่ขายทั้งหมดอะครับจะมีอยู่ที่สาขาจรัญ53นะครับนี่บรรยากาศริมน้ำนะครับถ้าใครมาวันธรรมดานะครับสำหรับวันธรรมดานะก็คือลูกค้าสามารถกางริมน้ำได้เลยนะครับเหมือนตามนี้เลยนะครับริมน้ำตามนี้เลยเหมือนเพื่อนๆสมาชิกบางคนนะครับก็เหมือนไม่ทราบนะครับไม่ทราบว่ามีจัดกิจกรรมตัวนี้เนาะเขาก็เลยมากางริมน้ำอะไรอย่างนี้นะครับแต่ค่าใช้จ่ายออกเองนะครับถ้าไม่ใช่มาวันธรรมดานะถ้ามาวันเสาร์กางได้จองกับทางร้านกางเต็นท์อนิรันดร์นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายออกเองนะครับแต่ถ้าเข้าร่วมกิจกรรมสนามเดินป่านะครับเป็นกิจกรรมนอนฟรีกับพี่เสือนะครับวันเสาร์ลูกค้ากางได้เป็นโซนข้างบนนะครับที่ผมให้ดูตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศข้างบนนะครับมีที่ถ่ายรูปหลายที่เลยนะครับต้นไม้นี้จริงๆขึ้นได้นะขึ้นได้ขึ้นไปถ่ายรูปชมวิวนะครับพี่ตอนนี้ยังไม่อยู่เดี๋ยวค่อยเดินมาอีกทีนึงพี่ตายพร้อมยังพี่อันนี้คือจะเป็นโซนของวันเสาร์นะครับไม่ไกลกับน้ำนะครับใกล้ๆกันน้ำอยู่แค่นี้เองนิดเดียวลงน้ำก็ไม่ไกลห้องน้ำก็ใกล้เลยใกล้ห้องน้ำใกล้ห้องน้ำนะครับวันเสาร์นะส่วนที่เหลือตรงนี้คือลูกค้าเขาจองที่มาเองเขาจองที่มาเองเพราะเขาไม่ได้ทราบกิจกรรมนะครับแล้วแต่ชอบนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูผมเห็นอยู่แวบๆว่ามีลากูน่า EX ดู EX อยู่เนี่ยน้องใหม่เพิ่งเขาจริงๆ EX พี่ถ้าสะดวกพี่ไปดูตัวจริงได้เลยนะเพราะพี่เพิ่งเข้าศึกษาอยู่ใช่ไหมครับจริงๆมีพี่ๆหลายท่านใช้ครับผมแล้วก็ผมเห็นลงรูปเยอะมากเลยสำหรับลากูน่า EX โอเคสวัสดีครับขออนุญาตนะครับพี่อันนี้มาเปิดจริงลากูน่า EX นะครับลากูน่า EX วันนี้สนามเดินป่ามีของมาแจกนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นกระเป๋าครับแล้วก็มีเสื้อสนามเดินป่าที่ใส่ใช้อะไรครับใส่เอ็มใส่เอ็มเนาะผมให้หลังละตัวครับพี่ใช่ผมภูมิใจมากเลยอ่ะครับออปชั่นข้างในมันดีมากเลยอ่ะมันมีตีนตุ๊กแกไว้ร้อยใส่อ๋อพูดถึงว่าตอนที่ตรงเขาเรียกว่าแลนมุมใช่ไหมพี่ที่ว่าตรงมุมผมอยากให้เติมเขาเรียกอะไรตะขอแขวนผ้าที่ด้านข้างอ๋อด้านเพราะว่าเวลาเกี่ยวเวลาเกี่ยวเราสามารถขึงเชือกนะเราสามารถแขวนพัดลมได้ถ้าเราวางเตียงข้างใดข้างหนึ่งนะอันนี้เดี๋ยวเจ้านายผมดูอยู่ครับเป็นข้อเลยได้ครับพี่ผมใช้โคดิแอคผมใช้โคดิแอคถูกไหมครับมันจะมีตะขอด้านข้างมันเอาไว้เราขึงเชือกเส้นกลางแล้วเราสามารถค่อยนู่นค่อยนี่อ๋อได้ไฟลาวอะไรเงี้ยได้ครับมันไม่ยากเลยมันเลยแค่ครับครับผมได้พี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเป็นคอมเมนต์ให้ถึงในตัวห้องครับเพราะว่าตอนนี้มันจะมีตะขอแค่ตรงกลางใช่ไหมครับทีนี้ตะขอหัวกับท้ายผมติดตั้งพัดลมเข้าไปมันก็จะติดกับไอ้ตรงมุมข้างๆครับผมผมก็เลยต้องเอาคลิปมาหนีบให้มุมมันเนี่ยแต่ในเวลาเขาจะเอาไว้แขวนไฟเนี่ยเปิดอ๋ออ่ะขออนุญาตนะครับพอดีเดี๋ยวพี่เขาจะเปิดเต็นท์พี่ให้ดูนะครับโอ้กว้างขวางไม่เป็นไรดูคร่าวๆพอดูคร่าวๆว่าโอ้โหมีที่นอนด้วยนะครับพี่เขาอลังการเลยนะครับนี่นะครับครับจุดนี้มันจะแขวนพัดลมเนี่ยถ้าเกิดเรามีไอ้แบบนี้อยู่ที่หัวท้ายอ่ะแล้วเราก็ขึงเชือกเส้นหนึ่งตรงกลางพัดลมเราจะไปอยู่ตรงนี้ได้แต่ตอนนี้เอาตะขอเป็นไถเพิ่มหัวท้ายใช่เหมือนตะขอตัวนี้ครับใช่แต่เรามีที่หัวท้ายนะแล้วเราก็เอาเชือกขึงเป็นกระดูกงูนะเป็นเส้นกลางไอ้พัดลมเนี้ยจะได้ย้ายไปตรงไหนตรงกลางได้จะสไลด์ได้แข็งเลยเนี้ยคราวนี้พอเนี้ยมันปั่นแล้วก็ติดนี่เราก็ต้องขีดเข้าใจครับได้ครับตรงนี้มันไม่ได้อันนี้ดีเลยนะพี่ก็คือถ้าใครใช้งานจริงนะครับอย่าเสนอแนะตรงไหนได้เลยนะเนี่ยนะครับได้เลยแต่ทุกอย่างโอ้โหปื้มมากปื้มมากมากเลยอ่ะพี่เดี๋ยวใส่เสื้อก่อนครับนี่ผมบอกว่าใส่แอลมาแอลหรือเอ็มพี่อ้วนแล้วเนี่ยใส่แอล895นี่แบบโคตรเกินเลยพี่ก็ใส่ครับเดี๋ยวก่อนมาเลยมาเลยตามมาเลยครับผมไม่เป็นไรพี่ L ดีกว่าไหมผมว่าต้อง L เลยเอาแอลดีกว่ามันดีมากคนเคยตัวเล็กคนเคยตัวเล็กครับ XL
เป็นยังไงบ้างพี่บรรยากาศที่นี่ได้อยู่เนาะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใกล้กรุงเทพมาจากไหนครับพี่อ๋อไม่ค่อยไกลมากครับผมสดร้อนๆครับพี่ครับนี่เลยริมน้ำเลยไปเลยครับโอเคเล่นน้ำมาไงตัวเปียกอ๋อเล่นน้ำที่นี่เล่นได้นะครับเย็นสบายนะเย็นได้ลงบ้างยังครับพี่ลงกันหมดแล้วนี่พอดีเลยครับโอเคสนามเดินป่าไกลนี่ดีคือทำหรือถ้าสนามนะครับน้ำเล่นได้นะเล่นได้ตรงนี้เย็นสบายจริงๆถ้าตอนเนี้ยใครไม่มีที่ไปนะตามมาได้นะถ้ามาทันนะครับนะครับตามมาทันยังมาได้นะใช้แต่จนร้อนไปพักเป็นสุดยอดเลยนะผมทำเป็นยากมากเลยกี่ปีแล้วพี่สายตัวนี้ตั้งแต่ปี49ซีลหลุดแล้วพี่เขาใช้เต็นท์นะครับสนามป่านะประมาณสัก20กว่าปีประมาณ20ปีตั้งแต่ปี49เป็นลูกค้าตั้งแต่ตอนนั้นล่ะฟอร์ตเอาไปกลางที่ซื้อจากแถวจรัญสนิทวงศ์ไงซอยนะครับผมอัตราเซ็นทรัลการเดินทางสึกลมมันแรงมากแล้วด้วยความที่มันไม่มีกระดูกครับมันลู่ลมครับเราก็เลยไปกางแอร์ข้างรถได้ครับพี่ขอบคุณมากครับอันนี้ก็มีสนามนี้ไปได้แจกกระเป๋าอันนี้แจกกระเป๋านะครับขออนุญาตนะพี่พอดีผมเห็นเต็นท์สนามป่าเดี๋ยวแจกกระเป๋าพี่หน่อยครับพี่ขออนุญาตครับต้องทำเองอันนี้ที่ร้านกลางเต็นท์ริมทานบ้านหาดหิรันนะครับโอเคนะครับใช้สนามรถป่านะครับถึงไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะแค่เห็นก็แจกแล้วนะครับขอบคุณมากครับพี่ไปพี่ตายเราเดินขึ้นข้างบนกันพี่เหลืออีก2หลัง2จุด2จุดนะครับบรรยากาศริมน้ำนะเดี๋ยวตรงนู้นอยู่ตรงนู้นนู้นๆๆอันนี้เขาแอบลูกค้าหูมาหลายท่านเลยตรงนี้กลุ่มใหญ่อันนี้มากันเองเดี๋ยวก็ใช้เต็นท์สนามเดินป่าเหมือนกันนะนอนสนามเดินป่านะครับนอนเต็นท์สนามเดินป่าอันนี้ก็คือพื้นที่ของบ้านฐานฮิรันใช่ครับพื้นที่ครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยรู้สึกว่าจะเปิดโซนให้เพิ่มนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้จองนะแล้วต้องการที่จะมาที่หน้าเดี๋ยวยังไงลองทักมาทางเพจนะครับว่าเพิ่มได้กี่หลังอะไรยังไงนะครับเพราะก็คือจะเป็นเพิ่มก็คือโซนไม่ใช่ริมน้ำนะเป็นโซนแบบใกล้ๆกันเนี่ยครับเนี่ยครับโซนของสนามป่าคือตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะปิดไม่ให้รถเข้าตรงนี้นะครับก็คือเป็นโซนลานกลางเต็นท์ได้อีกโซนเลยยาวเลยเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ำมีครับห้องน้ำมีเนี่ยตรงนี้กำลังเคลียร์พื้นที่อยู่นะครับคาดว่าจะเปิดเป็นลานกลางเต็นท์โซนสนามป่าด้วยนะครับอาทิตย์หน้านะยังไงเดี๋ยวอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงอันนี้ไปดูกันไหมพี่โอเคลูกค้าเต็นท์สนามป่าที่หลังไม่รู้ตรงนี้1 2 3 4 4หลัง4ใบขออนุญาตนะครับขออนุญาตพี่ไม่พอดีผมเห็นขายเต็นท์สนามป่าครับก็เลยว่าจะมาแจกกระเป๋าครับผมนะครับ4หลังโอเค4หลังผมแจกแค่4ใบครับพี่5ใบก็ไม่ทันรับมอบขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับโอเคครับนะครับอันนี้ก็สีของอันนี้ล็อตปีไหนพี่ปีที่แล้วครับปีที่แล้วสีเขียวครับแบบนี้เลยครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครยังไม่มีที่พักนะครับเราเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะครับเราจัดที่ลานกลางเต็นท์ริมทานบ้านหาดหิรันนะครับอยู่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับก็คือเป็นกิจกรรมนอนฟรีกับพี่เสือเนาะลูกค้าที่มานอนที่นี่ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องจ่ายสมุดหรือเปล่านะครับหลุดนะครับเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวไปดูเต็นท์ที่เมื่อกี้เราไม่ได้แวะกันเต็นท์แรกก่อนพี่เขามาละบรรยากาศนะครับลานกลางเต็นท์ริมทานบ้านหาดหิรันนะครับอันนี้อากาศเย็นแล้วเนาะน่าจะมีสัก20เท่าไหร่พี่22นิดๆอ่ะไม่อาจจะ23 24อะไรงี้ครับพี่อากาศเย็นสบายครับขออนุญาตครับพี่ข
ขออนุญาตไลฟ์สดนะครับพี่เดี๋ยวมาแจกของให้พี่เขาใช้ลากูน่า KN ลากูน่า KN นะครับมากี่คนครับมาต่อ2คนพี่ใส่เสื้อไซส์อะไรครับใส่ XL XL 1ตัวครับอันนี้พี่เขาไม่ได้จองกิจกรรมไว้นะครับโอเคอุ้ยดูสมองบกพี่เขาโอ้สมองบกสมองบกครับงาน DIY สมองบก DIY ใช้ประโยชน์ได้เลยนะมีคนถามหายโอเคเสื้อไซส์โอเคครับผมผมครับครับผมครับอันนี้ผมฝากนะครับลงรูปแล้วแชร์ในกลุ่มนี้หน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ถ่ายรูปเล่นๆยังไงก็ได้ครับพี่โอเคครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศมุมบนกันนิดนึงเดี๋ยวสีส้มเนาะสีส้มเอามาแล้วเหรอพี่ยังไม่มาเดี๋ยวเราค่อยเดินไปพอดีมีอีก 2-3 เต็นท์เนาะพี่เขายังไม่อยู่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวปีนขึ้นข้างบนก่อนมีที่ถ่ายรูปนะครับมีน้ำนะครับอ้าวใกล้น้ำบรรยากาศบรรยากาศดีจริงๆดีมากเลยนะครับข้างบนนี้จริงๆก็มาถ่ายรูปเล่นได้นะมาถ่ายรูปเล่นได้นะครับบรรยากาศดีอากาศเย็นสบายครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆในโซนของสันนิษฐานป่าครับผมนะครับสวนสันนิษฐานป่าก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเฉพาะวันเสาร์นะถ้าเป็นวันธรรมดาตีเส้นไว้ในกรอบนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาตรงไหนก็ได้นะครับได้หมดเลยยกเว้นตรงร่มนี่ตรงร่มมีสมาชิกยกเว้นนะครับตรงร่มครับผมตรงร่มนะครับตรงนี้เขาจะไม่ได้ให้กางเต็นท์นะครับแต่ลูกค้าสามารถยกโต๊ะยกเก้าอี้มานั่งกินอาหารได้มาทานอาหารได้มาดื่มกันได้เป็นที่ส่วนกลางนะครับไม่ว่าจะพักตรงไหนของลานนะครับก็สามารถเอาโต๊ะกับเก้าอี้มาได้นะครับกิจกรรมหมดวันไหนนะครับเบื้องต้นนะครับตอนนี้นะถึง30กันยาถึง30กันยานะครับแต่ถ้าอาจจะต่อถ้ามีต่อยังไงนะครับเดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงครับแม้กันก็ลองล็อกดูวันก่อนก็ได้เล็งวันกันไว้ก่อนเลยเล็งวันไว้ก่อนเล็งวันไว้ก่อนเลยว่าเดือนตุลาเนี่ยว่างวันไหนนะครับถ้ามาอย่างก็จะมาเจอเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะก็ถ้ามาหลายหลังก็แนะนำก็กางทับนี่บนตัวเต็นท์ดีกว่าครับผมพื้นที่มันเหลือเยอะได้นะครับริมน้ำนะครับอันนี้วันนี้แน่นครับแน่นตรงนี้สนามรถป่าทั้งกลุ่มเลยนะครับยังเป็นโซนๆอันนี้ก็เหมือนแก๊งสนามรถป่าเลยนะครับหลายหลังอยู่ตรงนี้สี่หลังสี่ห้าหลังครับผมโอเคประมาณนี้แล้วก็อภิตายครับให้เห็นให้สมาชิกเห็นหน้าเห็นตาหน่อยพี่นี่มาบ้างไม่มาบ้างถ้าวันไหนมาเจอพี่ตายนะวันนั้นของแจกแน่นๆมีของแจกมาครับรอบที่แล้วก็มีครับแต่ว่าไม่เยอะรอบนี้มาเองครับก็แล้วแต่จังหวะนะครับถ้ามีงานเยอะก็มาไม่ได้แต่ถ้างานไม่เยอะก็มาได้ครับผมโอเคได้อาทิตย์หน้าพี่ยังไม่รู้นะอาทิตย์หน้ายังไม่รู้ครับยังไม่อาทิตย์หน้ายังไม่รู้มาก็ได้หรือดูคิวอีกทีนึงครับจริงๆผมรู้สึกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยในเพจแจ้งว่าเต็มนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังคุยว่าจะขยายพื้นที่กางเต็นท์เพิ่มหรือเปล่านะครับกำลังคุยอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก็คือตอนนี้เราโซนเราคือตรงนี้นะครับตั้งแต่เส้นนี้นะครับเป็นถึงห้องน้ำข้างหลังนู่นเลยนะครับทีนี้จะขยายเพิ่มนะครับก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับโซนตรงนี้ข้างหลังตรงรถตรงรถนะพี่ตรงนั้นจะขยายเพิ่มนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าจะเริ่มเดือนนี้หรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่ว่าถ้าใครจะไปเขาเรียกว่าไงนะมากางเต็นท์เนาะอาทิตย์หน้าครับยังไงลองสอบถามทางเพจก่อนนะครับถ้าสมมติว่าเพิ่มจำนวนได้ผมจะได้ทางเพจตอบไปเลยว่าเพิ่มได้นะครับเป็นการยืนยันนะครับแต่ถ้าใครมีความประสงค์จะมากลางอาทิตย์หน้ายังไงแจ้งได้เลยนะพออาทิตย์หน้าจริงสมาชิกเยอะเหมือนกันนะครับเป็นหลายสิบเต็นท์นะครับแต่ผมพยายามขยายที่ให้เพิ่มอยู่นะครับจะได้แบบมีพื้นที่เยอะๆนะครับเจอเพื่อนๆหลายคนนะครับบรรยากาศดีครับเด็กเล่นน้ำก็ได้ถ้าใครมีเด็กก็มาเล่นได้นะครับไปวันอาทิตย์เงียบเหงามากวันอาทิตย์ก็สบายเลยพี่กลางตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าลูกค้าของเราจะวันเสาร์เยอะมากวันเสาร์ค่อนข้างเยอะแต่ผมแนะนำวันธรรมดานะครับเพราะว่าเผื่อเพื่อนๆอยากกลางริมน้ำนะครับก็ชิลดีวันธรรมดาก็ชิลวันเสาร์ก็สนุกเพราะว่าจะได้เจอเพื่อนๆสมาชิกหลายๆท่านนะครับวันนี้ก็มาค่อนข้างจะแน่นนิดนึงคือผมไม่ได้ให้กางแบบเขาเรียกว่าไงนะไม่ได้ให้กางติดกันมากนะครับเพื่อที่ว่าจะได้โล่งๆสบายๆนะครับกันเอง
ครับผมพาไปดูเต็นท์สีใหม่ดีกว่าไปดูเต็นท์สีใหม่มีเต็นท์สีใหม่ใช่ไหมออร่าสามสีดำโอเคนิโก้สีดำเต็นท์สองรุ่นนี้นะครับเป็นเต็นท์ที่ว่าตัวใหม่เนาะยังไม่ได้วางขายใช่ไหมครับยังออร่าสามนี่รู้สึกจะวางขายในซูเปอร์สปอร์ตนะครับครับเต็นท์ที่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนี่ยมันเป็นเต็นท์รุ่นใหม่สีใหม่ก็นิโก้นี่มีสีดำนี้มีขายอยู่ลองดูในซูเปอร์สปอร์ตซูเปอร์สปอร์ตเหมือนกันนิโก้สีดำแบบมีวางจำหน่ายแล้วได้ครับลองเช็คดูในซูเปอร์สปอร์ตอีกทีนึงยังมีของอยู่ในซูเปอร์สปอร์ตโอเคเดี๋ยวผมพามาดูกันอันนี้เป็นเต็นท์ที่ว่าวันนี้ผมใช้นอนเลยผมนอนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับนอน2หลังนอนหลังนึงแล้วก็พี่ต่ายหลังนึงนะครับนอนนิโก้นะครับนอนผมนอนนิโก้สบายครับข้างในอากาศไม่มีปัญหาครับอากาศโปร่งโล่งสบายน้ำไม่เข้าลกนิดนึงครับ ของบานเลยโอเคอันนี้ทาร์ฟนะครับอันนี้ก็คือนิโก้นี่คือขายที่ไหนครับพี่ซูเปอร์สปอร์ตยังมีอยู่เนาะซูเปอร์สปอร์ตยังมีอยู่ครับสีดำแต่ว่าเป็นลายสกรีนลายแผนที่ตัวเก่าเนี่ยตัวเก่านะครับมันจะเป็นตัวลองดูราคาอีกทีนึงลายแผนที่นะครับแต่ลายแผนที่เนี่ยยังมีจำหน่ายอยู่มีจำหน่ายยังมีจำหน่ายซูเปอร์สปอร์ตอยู่นะครับส่วนนี้จะเป็นลายใหม่นะครับเป็นสนามป่าแล้วก็สอเสือนะครับเป็นลายใหม่แต่ตัวนี้ยังไม่ได้เข้าเนาะยังครับตัวนี้ไม่เข้านะครับสวยสวยผมชอบมันพกพาสะดวกดีนะครับแล้วก็อีกตัวนึงตัวนี้อันนี้ออร่า3สีดำออโรล่า3สีดำ นะครับออโรล่า3สีดำตัวนี้จะมีจำหน่ายที่ซุปเปอร์สปอร์ตโอเคเท่านั้นซุปเปอร์สปอร์ตเท่านั้นเดือนหน้าเดือนหน้าครับเดือนหน้าอันนี้ก็ยังไม่เข้าเหมือนกัน ยังครับครับพี่ต่ายเขาลองเอามาเทสนะครับเป็นไงบ้างพี่โอเคไหมข้างในโอเคครับสบายสบายโล่งสบายโล่งสบายดีครับโล่งสบายครับเนี่ยผลยังตกเทสผลยังกว่าเลยครับเขย่าก็เห็นน้ำเปียกแต่ว่าน้ำไม่เข้านะครับไม่ต้องห่วงได้ครับก็อาทิตย์หน้าใครยังไม่ได้ไปไหนก็จองได้เลยนะทุกวันที่นี่จัดกิจกรรมทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดตลอดเดือนเลยตลอดเดือนครับเดี๋ยวเต็นท์สองหลังเต็นท์สองหลังเดี๋ยวเราเดินไปดูเลยมีพี่คนอื่นเขาไม่อยู่ไม่เป็นไรเราแจกของคนอยู่กันได้อันนี้โกโก้วาปะทะสายดาร์กครับโอเคเอสกิโมทั้งคู่เอสกิโมทั้งคู่สีโกโกวาครับสีดำพี่ก็กำลังแต่งเต็นท์อยู่เลยเอาใช้เก้าอี้คิงด้วยนะครับเก้าอี้คิงพอดีพี่เขาไม่ได้กางทับนะครับนี่พี่เขามาจากที่ไหนชลบุรีอันนี้กรุงเทพอันนี้มากี่ท่านครับพี่4คนเนาะ4คนเมื่อกี้ผมเห็นพี่เขาเล่นน้ำอยู่ล้างหน้าตัวเสื้อไซส์ใหญ่สุดXL 2ตัวเลยเนาะคนละตัวไปแบ่งเอานะมีมาจัดทางชลบุรีไหมเดี๋ยวยังไงรอติดตามนะครับพี่เพราะว่าเดี๋ยวผมจะดูพยายามดูให้นะครับว่าจะไปจัดที่ไหนหรือว่าจัดวันไหนช่วงไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวรอติดตามทางเพจนะครับนี่สติ๊กเกอร์ครับพี่เดี๋ยวยังไงรบกวนถ้าลงรูปแล้วฝากแชร์เข้ากลุ่มหน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเสื้อเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่ได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูพี่เขาตกแต่งไฟอันนี้ผมชอบไฟพี่เขามากเลยสวยผมเจอไฟแล้วผมสะดุดตาตลอดเลยครับนะครับพี่เขามาดูแต่งไฟขออนุญาตอีกทีนะพี่นะไฟเนี่ยเห็นไหมพี่แต่งไฟสวยมากประดับเต็นท์ได้ครับโอเคประมาณนี้โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีที่พักนะก็สามารถจองได้อยู่นะครับจองได้ทุกวันแหละช่วงนี้ก็เดี๋ยวยังไงผมจะคุยลองสอบถามทางลานกลางเต็นท์ดูนะครับจะขอพื้นที่เพิ่มนิดนึงนะครับเผื่อสมาชิกที่จะมากลางเต็นท์แล้วยังไม่มีที่นะครับฝนตกหรือเปล่าที่นี่นะครับตกให้หายนิดเดียวตกนิดเดียวจริงๆตกแล้วแบบปล่อยๆตกให้เย็นนะครับพี่แล้วก็หยุดอากาศดีครับเสื้อครับนะครับถ้าใครมานะครับก็เอาแจกเสื้อโอเคครับนี่ครับได้แล้วโอเคนะครับก็ถ้าใครมานะครับวันธรรมดานะครับตรงไหนก็ได้นะครับกลางได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นวันเสาร์นะครับถ้าใครมาก่อนโดยที่ไม่เจอผมหรือพี่ต่ายหรือที่ลานกลางเต็นท์นะครับสามารถกางเต็นท์ได้ในพื้นที่ที่ตั้งแนวตีแนวไว้ให้ตีแนวไว้เนี่ยนะครับก็ตีแนวประมาณนี้นะครับก็ในกรอบอยากได้ตรงไหนได้เลยครับผม
ก็คือที่เว้นไว้ไม่ใช่อะไรนะครับเป็นทางเดินครับเว้นไว้เป็นทางเดินนะครับก็จะจัดให้เป็นระบบมากที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าสมาชิกจะได้กางเต็นท์ได้เยอะที่สุดนะครับ24เรายังได้อยู่เนาะผมว่าน่าจะได้นะเปิดเดี๋ยวเปิดเพิ่มเลยเปิดโซนเพิ่มครับนะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับพอดีเจอพี่เจ้าของร้านกางเต็นท์นะครับถ้าใครมาแล้วมากางเต็นท์เนี่ยเจอพี่เขาก็บอกเขาได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่นารินอันนี้พี่นารินนะครับเจ้าของร้านกางเต็นท์นะครับก็เดี๋ยวเขาจะพี่นารินก็จะรอรับสมาชิกที่จะมากางเต็นท์นะครับก็อยู่แถวๆนี้อยู่แถวๆนี้แหละอยู่แถวๆนี้แหละนะครับก็ประมาณนั้นพี่นารินครับพี่เดี๋ยวโซนตรงนู้นนี่คืออาทิตย์หน้าเปิดไหมพี่หรือว่าจัดเลยครับนะพี่นารินบอกแล้วพี่นารินบอกว่าเดี๋ยวโซนตรงนั้นเปิดได้เลยนะครับเพิ่มอีก2โซนเลยครับเปิดเพิ่มอีก2โซนเป็นตรงไหนบ้างครับพี่ต้นต้นเงาะตรงต้นอ๋อตรงที่กลุ่มใหญ่ตรงนั้นอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมพี่เนาะใช่ครับนะครับถ้าใครจะมากลางวันที่24นะครับที่ตอนแรกเปิดห้องน้ำเพิ่มให้อีก6ห้องด้วยโอเคนะครับที่ใครที่จะมากลางวันที่24นะครับที่โดนแจ้งว่าเต็มแล้วนะครับตอนนี้ขยายเปิดพื้นที่ให้เลยเปิดพื้นที่เพิ่มน่าจะได้อีกสัก30-40เต็นท์สบายๆนะครับไม่แน่นพื้นที่ใหญ่นะครับฝั่งทางนู้นนะครับประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวผมไงดีผมแจ้งในกลุ่มอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าพื้นที่ยังมีอยู่เดี๋ยวจะโพสต์แจ้งนะครับก็ใครจะมากางก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับประมาณนี้ก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมกับพี่ต่ายจะไปหาหมูกระทะทานกันแล้วโอเคปลาสบะปลาสบะปลาสบะวันนี้กินปลาสบะโอเคได้ครับพี่เมื่อคืนกินอะไรนะเมื่อคืนกินโคขุนโคขุนนะครับชิวๆบรรยากาศนะครับย่างอะไรกินโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ